crazy chic. เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีประปันครับกับเกม Dino Evolution Run 3D วิ่งผสมธาตุเหล่าไดโนเสาร์ไคจูกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ผสมธาตุเจ้าก็อดซิลล่าออกมาเป็นเจ้าก็อดซิลล่าที่มีความเท่สุดๆกันไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะมาทำการผสมธาตุเจ้าโครงกระดูกทีเล็กสุดเท่ตัวนี้เลยนะนี่เพิ่งปลดล็อกมาแบบสดๆร้อนๆคราวนี้ผสมธาตุไฟกับน้ำแข็งไปเลยเพื่อนนี่ธาตุไฟผสมน้ำแข็งโอ้โหโครงกระดูก2ธาตุปั๊บปั๊บน้ำแข็งเกาะอุ้ยระวังอุกกาบาตเอ้าฟื้นคืนชีพเราจะเน้นแบบว่าธาตุไฟเยอะๆละกันนะสู้กับเจ้าไตเซราท็อปสายฟ้าด้านหน้าเห็นอยู่ไกลๆปั๊บปั๊บไปเลยเพื่อนโครงกระดูกทีเล็กไฟลุกต้องชนะมันให้ได้ครับผมหุ้ยกำลังจะปลดล็อกธาตุใหม่ธาตุหลอดไฟโอ้โหคราวนี้นี่เป็นแบบว่าธาตุน้ำใช่ไหมเอ่ยโครงกระดูกทีเล็กธาตุน้ำโอ้ยวิโดนอะไรวะเนี่ยแม่น้ำกระจายหายไปเอาใหม่ครับผมสะสมอุ้ยสู้กับเจ้าเฮ้ยนี่มันทีเล็กหลอดไฟโอ้โหมีหลอดไฟโผล่มาแบบนี้มาปลดล็อกธาตุหลอดไฟคราวนี้เราจะได้เห็นธาตุหลอดไฟผสมกับน้ำไม่ช็อตตายเลยเหรอเนี่ยไปเจ้าโครงกระดูกที่เล็กโอ้โหสีเหลืองๆผสมธาตุน้ำเข้าไปมาเราจะเน้นหลอดไฟละกันส่วนน้ำก็ผสมเข้าไปเล็กน้อยอุ้ยด้านหน้าตรงนี้มีการผสมปั๊บปราบหลอดไฟเราน้อยไปนิดขอเพิ่มหลอดไฟกันหน่อยนี่ธาตุหลอดไฟมาแล้วจ้าโอ้โหเหลืองเหลืองเฮ้ยกอริลลาทรายเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นฟันเฟืองกลายเป็นธาตุจักรกลอย่างนั้นหรอครั้งนี้ธาตุหลอดไฟล้วนๆอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีหลอดไฟงอกออกมาหรือเปล่าไปทีเล็กโครงกระดูกเจอหลอดไฟกระโดดดึงปั๊บปั๊บปราบงอกหลอดไฟออกมาให้เห็นเฮ้ยยังไม่เห็นเลยเพื่อนโอ้โหอุ้ยเก็บอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะโอ้โหเป็นหลอดไฟที่แม่เรืองแสงแต่ไม่เห็นตัวหลอดอุ้ยนี่มันทีเล็กซอมบี้ตัวใหม่ทีเล็กซอมบี้มาละจ้าอุ้ยโคตรเท่ครับผมแฮ่ซอมบี้ทีเล็กครั้งนี้ธาตุไฟกับธาตุพายุผสมธาตุไฟเข้าไปแล้วก็ลมพายุเสริมแบบว่าแม่พลังไฟให้ลุกโหมดีปรึบเสริมพายุเข้าไปอีกพายุจะเยอะเกินเฮ้ยป้าเพิ่มไฟเข้าไปด้วยนี่ลดความแรงของพายุลงเล็กน้อยเราจะต้องมีเชื้อไฟมากกว่านี้จัดการเจ้าเทอราโนดอนธาตุแห่งความรักใกล้จะปลดล็อกธาตุใหม่แล้วจ้าวิ่งต่อไปเป็นธาตุไม้นี่ธาตุไม้ธรรมชาติระวังวิ่งวิ่งแม่ตัวนี้เป็นริ้วรอยไปหมดตอนนี้เริ่มมีไม้แบบว่าเป็นลวดลายอุ้ยกระดูกของมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยไม้เอ้าคราวนี้นี่ไม่เต็มมาสู้กับเจ้าเฮ้ยนี่มันก็ซิลล่าจักรกลโอ้โหมาฟื้นคืนที่เพื่อกำจัดนี่ได้แบบว่าธาตุจักรกลมาแล้วลุยลองผสมดูสิเฮ้ยร่างกายตอนนี้เริ่มปกคลุมไปด้วยแม่โลหะแล้วก็เป็นสนิมอุ้ยมีฟันเฟืองครับผมช่วยในการขับเคลื่อนมาปะทะเจ้าทีเล็กหลอดไฟนี่โครงกระดูกอย่างฉันอุ้ยโคตรโหดใส่เครื่องจักรเข้าไปนี่โคตรโหดจริงๆไม่มีธาตุใหม่แล้วงั้นสินนะตอนนี้จักรกลกับสายฟ้าแล้วก็ต้องเลเวล50ถึงจะมีตัวใหม่ปลดล็อกเป็นเหมือนเจ้าทีเล็กเหมือนกันลุยจักรกลสายฟ้าบวกพลังสายฟ้าเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนี่จึ๊บจึ๊บจรึบอุ้ยปกคลุมเยอะไปนิดเอาสายฟ้า
มาหักล้างกันนิดหนึ่งอุ้ยรู้สึกว่าตอนนี้นี่แม่พลังสายฟ้าจะเข้มข้นเกินปั๊บปั๊บปั๊บปราบนี่ไปแล้วเพื่อนโจมตีเจ้ากอซิลล่าจะกลโอ้โหพลังโหดนี่มันทองคำอย่างนั้นเหรออืมซอมบี้ชุบทองคำก็รู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษปั๊บปราบอุ้ยถึงฉันจะเป็นซอมบี้แต่ฉันก็วิ่งวับได้ กลายเป็นชุบทองและสวยงามยังมองเห็นแม่ซี่โครงโครงกระดูกโผล่ออกมาอยู่เลยนะเนี่ยคราวนี้ซอมบี้พิษน่าจะเหมาะกับเจ้าตัวนี้เฮ้ยใส่พิษเข้าไปแบบว่าไม่ต้องเยอะเจ้าซอมบี้ก็ดูน่ากลัวมากขึ้นนะผมเอาเป็นแม่ประมาณนี้กันดีไหมจะได้ไม่ต้องมีพิษเยอะเกินฟับฟราบฮึนั่นแหละปะทะกับเจ้ากอริลล่าวิสัยครับผมนี่ซอมบี้พิษโอ้ยเอาละเพื่อนปลดล็อกตัวใหม่ครับผมนี่โอ้ยนี่มันทีเล็กเลโก้ไปเลยเพื่อนผสมสองธาตุแม่ธาตุทรายกับอะไรนะความมืดหรือเปล่าจำไม่ได้สีม่วงม่วงอุ้ยเริ่มมีแบบควันฟุ้งกระโดดหลบหน่อยจักรกลอุ้ยไม่ใช่แม่ต้องเป็นธาตุพวกนี้ฟึบฟึบต่อสู้ไตเซราท็อปอุ้ยกัดกัดสุดยอดตัวสุดท้ายต้องเลเวล56จะปลดล็อกเป็นเหมือนม้ายูนิคอร์นคราวนี้เป็นธาตุหินครับผมเฮ้ยอยากจะเห็นเจ้าตัวนี้แข็งแกร่งเป็นหินมาเลยเพื่อนแม่หางใหญ่ๆของมันนี่จะต้องแข็งแกร่งสุดๆปรึบปับปับปราบมาผสมหินให้ทั่วทั้งตัวจึ๊บจึ๊บจึ๊บหินเริ่มงอกหรือยังเอ่ยงอกออกมาเล็กน้อยเจ้ากอริลล่านี่เจอพลังก้อนหินทรายจะมาสู้หินคราวนี้เป็นจักรกลกับทองคำเจ้าตัวนี้หน้าตาก็คล้ายๆกับจักรกลอยู่แล้วนะผสมเข้าไปอีกจะเป็นยังไงเอ่ยทองคำปึ๊บปึ๊บปรึ๊บแล้วก็ตรงนี้จึ๊บจึ๊บกระโดดข้ามไปเก็บนี่ชิ้นส่วนจักรกลเลยละกันผสมความวิ่งวับสู้กับเจ้าจักรกลก็ซิล่ามาโจ๊ะ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 ลำตัวดูแปลกๆเหมือนกันธาตุไม้กับธาตุน้ำเจ้าตัวนี้ผสมสีฟ้าๆเข้าไปก็ดูสวยงามเหมือนกันปรึบอุ้ยปรึบเฮ้ยเอาละผสมธาตุไม้เข้าไปอีกเล็กน้อยนี่น้ำอีกนิดนึงลุยเลยเพื่อนอุ้ยอย่างสวยเฮ้ยผสมสีแบบนี้ออกมาก็ใช้ได้เหมือนกระถางต้นไม้เคลื่อนที่เจ้านี่ผสมธาตุสายฟ้าตัวหน้าจาเท่หน้าดูเฮ้ยขนาดเริ่มต้นเหลืองๆก็โคตรเท่แล้วเพื่อนอุ้ยระวังก้อนหินโอ้ยเฮ้ยผสมทั้งตัวแบบนี้ก็ใช้ได้ปั๊บ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 เอาละลุยสายฟ้าปะทะลมกัดด่านนี้แล้วก็จะปลดล็อกตู้ใหม่แล้วงั้นสินนะไปเลยเพื่อนธาตุทรายกับธาตุความรักเป็นอะไรที่แปลกๆดีเหลือเกินลุยหางลูกตู้ไม้ปะทะเดือดงับงับงับว้ายสีม่วงอย่างนี้เลยล่ะมาแล้วจ้าเจ้าม้ายูนิคอร์นไปเลยเพื่อนสองธาตุธาตุม่วงกับธาตุน้ำแข็งโอ้ยดูตัวสิเพื่อนไม่อย่างกับมาโลกเวทมนต์ผสมธาตุม่วงเข้าไปปึ๊บ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 หางไฟลุกดูสิอุ้ยอุ้ยดีดดีด เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นการผสมธาตุแปลกๆนี่มากมายกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีหาเกมสนุกๆมาแนะนำคราวหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับในเกมนี้ไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ